หัวคุณอย่าไปดูถูกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นครั้งแรกที่ฟังเรื่องรถไร้คนขับหัวเราะกันทั้งนั้นแหละบ้ารถอะไรจะไร้คนขับแต่ตอนนี้มันออกมาแล้วเมืองจีนเขาใช้กันแล้วใช่เมืองจีนเขาใช้กันแล้วรถไร้คนขับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลอีกต่อไปคุณสามารถไปเรียกแท็กซี่มาหรือว่าใส่รถของตัวเองก็ได้ใส่อัลกอริทึมลงไปแล้วมันขับเองนี่คือสาเหตุที่จำเป็นจะต้องมี 5G 5G เนี่ยคือการสื่อสารแบบ real time อันนี้ส่งไปนั้นส่งมาก็คือเนี่ยรถเนี่ยวิ่งการตามถนนได้เนี่ยแบบมันจำเป็นจะต้องมีระบบของอินเทอร์เน็ตของ Wi-Fi ของเนี่ยไอ้คลื่นเนี่ยพวกนี้ที่มันสามารถสื่อสารกันได้แบบ real time อ่ะแบบทันทีอ่ะไม่ใช่มาดีเลย์5 วินาทีมันไม่ทันแล้วก็จะมันจะต้อง real time ฉะนั้นไอ้เรื่องการเนี่ยส่ง signal ออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องสปีดไงพวก G generation เนี่ยนะ 1G 2G 3G 4G 5G พวกนี้มันเป็นเรื่องความเร็วของการส่งคลื่นพวกนี้เนี่ยออกไปมันจะต้องเร็วมากฉะนั้นมันคุมโดยเนี่ยระบบ AI ระบบคอมพิวเตอร์ที่มันวิ่งอยู่ฉะนั้นโอเคฉันมาตรงนี้แล้วนะเธอจะต้องหลบฉันหน้าอะไรแต่อะไรพวกนั้นมันต้องคุยกันแต่ไม่ใช่มนุษย์คุยกันมัน AI คุยกันอัลกอริทึมคุยกันคลื่นมันคุยกันคุณอย่าไปหัวเราะย่อพวกเธอมันอะไรมันได้ทั้งนั้นน่ะมันได้ทั้งนั้นแต่จุดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าอะไรก็ตามเข้าไปสู่ในระบบของคอมพิวเตอร์ในระบบของอัลกอริทึมมันจะต้องแผงแผงมันจะต้องผัวมันไม่มีการเออเดี๋ยวฉันเปลี่ยนใจมันไม่ได้มันเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการใส่เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ในอัลกอริทึมเข้าใจไหมซึ่งมันจำเป็นจะต้องไปตามนั้นฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้รถไร้คนขับเหล่านี้เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องตรงไปตรงมาเพราะคอมพิวเตอร์แล้วอะเช่นเรื่องรถไร้คนขับมันชัดเจนมากในแง่ที่ว่าขณะนี้การใช้มนุษย์ขับรถอุบัติเหตุบนท้องถนนเราอาจจะบอกว่ามีประมาณ 50% เพราะว่าไอ้ human error กำลังดูเนี่ยก็ดันไปขับรถเนี่ยดูอย่างนี้ขับรถปัวตายอันนี้ human error นะความผิดพลาดเนี่ยของมนุษย์แต่ถ้าสมมติว่าเรามาใช้ระบบ AI ระบบคอมพิวerror ความผิดพลาดยังมีอยู่แต่มันลดจาก 50% อาจจะเหลือ 5% 10% ก็แสดงว่ามันสามารถที่จะช่วยชีวิตคนเอาไว้เนี่ยมากซึ่งเป็นไปได้ซึ่งมันดีแต่ใน 5% ที่มัน error ที่มันผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมที่เราใส่เข้าไปก็คืออย่างนี้มันไม่ได้ตรงไปตรงมาในแง่นี้เหมือนกับที่ว่าเรากำลังใช้ GPS นะคะใครอยู่กรุงเทพนะคะต้องการที่จะมาสถาบันเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านก็เปิด GPS ฉะนั้น GPS เนี่ยส่วนมากก็จะถามบอกว่าคุณจะไปทางตรงทางอ้อมคุณจะขึ้นทางด่วนหรือว่าจะเดินจะวิ่งข้างล่างคุณจะไปทางscenic route ที่จะไปเส้นทางที่มันสวยงามหรือว่าเส้นทางที่มันไม่สวยงามไอ้พวกนี้คุณจะต้องติ๊กกรอกกรอกกรอกลงไปชั้นใดก็ชั้นนั้นรถที่ไร้คนขับนะคะอัลกอริทึมมันจะต้องละเอียดยิบเลยแล้วมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลธรรมเนี่ยเอนจิเนียร์พวกนี้นะคะที่จะไปสร้างรถไร้คนขับนะในอนาคตมันจะต้องมาเรียนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมที่เป็นแอเรียของนักปรัชญาของนักปรัชญาในอดีตที่มานั่งถกกันว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่ไหนคุณค่าของชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนคุณค่าของชีวิตเนี่ยระหว่างคนแก่นะคะวัยกลางคนกับเด็กเนี่ยกลุ่มไหนที่จะมีคุณค่าชีวิตมากกว่าซึ่งมาถกกันอย่างนี้อ่ะแน่นอนอ่ะฉันอยู่มีชีวิตอยู่นานแล้วฉันชีวิตฉันคุณค่าฉันน้อยลงละเพราะฉันแก่แล้วเห็นโลกมาพอละฉะนั้นถ้าฉันตายก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เด็กๆ เขาอยู่ไปเพราะเด็กๆ เนี่ยมันเขายังไม่ได้เห็นโลกฉะนั้นเขาจะมีคุณค่าของชีวิตเนี่ยมากกว่าฉันซึ่งเป็นคนแก่ไอ้พวกนี้ตะหลิงเงี้ยเราถกกันไอ้การถกกันอย่างนี้นะคะในอนาคตที่เราเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องรถไร้คนขับอะไรเรื่องการรักษาพยาบาลพวกนี้เราจะต้องถกกันมากขึ้นซึ่งหมายความว่าพวกวิศวกรพวกอาร์เคเต็กต่างๆที่จะมาสร้างไอ้พวกกลไกเนี่ยพวก IT อะไรต่ออะไรทั้งหลายจะต้องมาถกเรื่องจริยธรรมศีลธรรมด้วยเพราะว่าจะต้องรู้เรื่องของอนาโตมีของคนรู้เรื่องจิตวิทยาของคนคือยกตัวอย่างเนี่ยง่ายๆถ้าคุณมีรถเนี่ยของตัวเองเป็นรถไร้คนขับในอนาคตรถมันก็จะต้องเปลี่ยนไป
ฉะนั้นแทนที่จะมีเป็นที่นั่งมันก็จะจะทำเป็นเตียงหรือทำเป็นที่อะไรที่ที่เบาะจะนั่งสบายนะดูมีเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่ออะไรอัลกอริทึม AI ก็ขับไปแต่หมายความว่าคุณจะต้องมานั่งติ๊กว่าถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างเช่นคนข้ามถนนจู่ๆนะคะก็มีคุณยายคนหนึ่งจูงหลาน2คนคนหนึ่งอายุ4ขวบคนหนึ่งอายุ5 6ขวบผู้หญิงคนผู้ชายคนเนี่ยคุณยายก็เงอะเงอะงะงะนะนะรถมันก็มาแต่ก็มองไม่เห็นแต่ก็เดินลงข้ามถนนมาตรงนี้คือรถไร้คนขับเนี่ยเขาจะคอมมิวนิเคทเนี่ยกับใครกับรถที่ไร้คนขับอีกคนคืออัลกอริทึม AI 2ตัวเขาสื่อสารกันไงอันนี้เขาสื่อสารกันโอเคแต่ตัวแปรคือมนุษย์ตัวแปรคือคุณยายที่กำลังพาหลาน2คนข้ามถนนฉะนั้นคุณจะต้องติ๊กว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่มันไม่คาดคิดคุณจะเลือกยังไงเลือกว่านะจะต้องเบี่ยงรถไปชนกำแพงหรือชนต้นไม้ที่จะทำให้ตัวเองตายเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเด็ก2คนแต่เด็ก2คนมันพ่วงคนแก่มาด้วยแล้วคนแก่นี่คุณค่าชีวิตมันน้อยกว่าเด็กคุณจะเลือกอะไรอะมันก็อาจจะมีว่าเลือกตัวเองหรือเลือก3คนนี้ก่อนถ้าคุณก็โอเคเลือก3ตัวนี้ก่อนตัวเองตายไม่เป็นไรซึ่งจะน้อยคนจะเลือกอย่างนี้นะคุณเห็นความซับซ้อนไหมของชีวิตคุณเห็นไหมคะในอนาคตเนี่ยที่เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นมันยังไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะว่าในที่สุดมนุษย์มีตัวแปรเป็นตัวแปรแล้วตัวแปรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นคือตัวแปรเรื่องเจอรี่ตัวแปรเรื่องเจอรี่เข้าใจไหมฉะนั้นคุณจะตัดสินใจยังไงอะที่จะเลือกชีวิตของตัวเองแต่ถ้าบริษัทที่เขาทำรถเขาก็อาจจะให้อะไรอะคือลูกค้าจะต้องถูกเสมอไงฉะนั้นเขาเป็นลูกค้ามาซื้อรถชั้นที่ไร้คนขับลูกค้าจะต้องถูกเสมอฉะนั้นลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะให้เราใส่อัลกอริทึมที่เลือกรักษาชีวิตของลูกค้าคือตัวเองฉะนั้นใครที่มาขวางหน้าเอาให้ตายหมดก็ได้นั่นก็ถูกของเขาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วในฐานะลูกค้าซึ่งแน่นอนรักตัวเองมันไม่มีใครไม่รักตัวเองหรอกมีใครที่ฟังเรื่องอย่างนี้แล้วบอกว่าเลือกที่จะให้ตัวเองตายแล้วก็เลือกรักษาชีวิตของคุณยายกับหลานอีก2คนอาจารย์ว่าจะน้อยมากจะน้อยมาก 1% ไม่รู้จะหาได้ไหมอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขายกขึ้นมาก็คืออาจจะเด็กผู้ชาย2คนที่กำลังเล่นกับลูกบอลอะไรก็แก๊กก็แก๊กของตัวเองอยู่จะต้องมีจิตวิทยาอัลกอริทึมอันนี้ AI ตัวนี้จะรู้ลักษณะนิสัยเนี่ยของเด็กผู้ชาย2คนที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่บนฟุตบาทว่าถ้าสมมุติฟุตบอลนี้กระเด้งลงถนนเนี่ยเด็ก2คนเนี่ยมันจะกระโดดลงถนนที่จะเอาฟุตบอลของเขาอย่างเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่าจะหยุดก่อนที่จะดูว่ารถมาหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้นะไอ้กล่องที่คุณจะต้องติ๊กเนี่ยมีไม่จบเลยตอนนี้เรายังไม่ได้ถึงจุดนั้นที่เมืองจีนที่เขาขับกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นยังไงนะแต่มันเริ่มแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเนี่ยมีเนี่ยมากขึ้นไอ้ความซับซ้อนพวกนี้ที่มีมนุษย์เป็นตัวแปรแล้วมีเจอรี่ที่อยู่ในปัจเจกของแต่ละคนที่เป็นตัวแปรที่ยิ่งซับซ้อนไปใหญ่มันจะไม่ทำให้สังคมของเทคโนโลยีมันสามารถเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนแล้วยิ่งเรื่องเทคโนโลยีของ